ดีครับผมวันนี้ครับมาดูโรเดอร์ S นะครับเป็นกันชิปเกรย์นะสีเนี้ยที่จะมาถ่ายเพราะว่าคนอยากได้เยอะมากแล้วก็ตอนนี้รถไม่มีแล้วสีนี้แล้วก็คันที่มาถ่ายเพราะว่าเห็นชุดแทนไหมพี่บอยพี่บอยว่ามันเป็นคือแนวอะไรวะขับสไตล์อะแต่ว่าท่อเป็นบิ๊กเรเดียนผมเห็นฝรั่งใช้เยอะมากนะที่อเมริกาที่อะไรอะเขาใส่บิ๊กเรเดียนในโรเดอร์ S กันเยอะมากๆเลยแต่ว่าบ้านเราจะเน้นเป็น2ออก1นะอันนี้เพิ่งเคยเห็นรถของรถเป็นลุงฝรั่งนะครับแต่งเท่เพราะว่าเน้นของแท็กที่เป็นของฮาร์เลย์ด้วยแล้วก็ของอัพเตอร์มาร์เก็ตด้วยนะผมมองว่าแต่งแบบสไตล์ผู้ใหญ่อะแต่ว่าอยากได้ความขี่สบายก็เลยจัดชุดแทนแบบขับสไตล์เข้าไปมาดูของแต่งครับมาข้างหน้านะมีโม่งเมมฟิสเลยครับโม่งเมมฟิสตรงรุ่นแล้วก็สปอร์ตไลท์พร้อมกันล้มของฮาร์เลย์นะจับกับกันล้มฮาร์เลย์แล้วก็มีตัวฟุตเปกไฮเวย์เหยียบเท้าทางไกลนะเวลาขี่ไปไกลๆก็เหยียบได้เลยสบายๆ สไตล์ลุงนะแบบยืดๆหน่อยกองใช้กองเดิมเห็นไหมครับแล้วก็ชุดแฮนที่คุณลุงเพิ่งเอามาเปลี่ยนเลยนะเห็นไหมชุดแฮนเขาแฮนเอฟเอ็มนะครับเห็นไหมมีตุ๊กตามีแฮนมีจับไมค์แล้วก็แอบซิ่งนะมีการสะบัด GPR ด้วยไงแต่ถ้าลูกค้าที่ใส่ตัวเยื้องแฮนเนี่ยมันจะใส่การสะบัดไม่ได้เพราะว่ามันจะติดตรงนี้นะเห็นไหมแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ใส่ตัวเยื้องแฮนเนี่ยสามารถใส่การสะบัดได้เบาะฮาร์เลย์ครับเห็นไหมฮาร์เลย์แท้นะทรงโซฟาฮาร์เลย์แท้เนี่ยนั่งสบายจริงๆพิงหลังฮาร์เลย์พร้อมด็อกกิ้งฮาร์เลย์เหมือนกันตะแกรงฮาร์เลย์ท่อก็รู้อยู่แล้วบิ๊กเรเดียนราคาปรับขึ้นมาแบบร้องไห้ทุกรุ่นนะแวร์แอนด์ไฮนะรู้เรื่องเลยก็ประมาณนี้นะเพราะว่าสไตล์ผู้ใหญ่แต่ว่าที่มันสวยดีเพราะมันแน่นเพราะด้วยชุดแฮนจริงๆแล้วคันนี้เป็นแฮนเดิมคุณลุงเพิ่งเอามาเปลี่ยนเป็นแฮนแต่งเมื่อไม่กี่วันนี้เลยเอามาถ่ายให้ดูนะครับมาฟังเสียงตรงสเต็ปตัวเก่านะครับจะไม่มีแคทนะบิ๊กเรเดียนตัวนี้มันเลยดังหน่อยถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยที่ราคาสูงเนี่ยมันจะมีแคทแล้วเสียงจะไม่ได้ดังมากนะชอบเบาะมากเลยคนซ้อนก็สบายเฮ้ยเอาเรื่องสบายสบายสบายจริงก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้รถพร้อมส่งรัวๆนะครับโรเอสทีโรเอสรถไกด์เอาว่ารถทุกรุ่นอ่ะพร้อมส่งหมดโปรดีด้วยอยากจะบอกว่าข้อเสนอสุดพิเศษฝากด้วยครับ0864153919เฟอร์รี่พัทยาสวัสดีครับสวยงาม